เมนูมูสเค้กลิ้นจี่ใส่ผงวุ้นเจลาตินชนิดผงเทน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตรานิเจอร์เทสและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเตรียมไว้เป็นเยลลี่ลิ้นจี่ใส่เนื้อเค้กที่กดไว้ลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้เทน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตรานิเจอร์เทสและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่ครีมชีสตีขึ้นฟูเติมเจลาตินที่ละลายไว้และเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมหั่นชิ้นเล็กคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นสนิทคนตะล่อมส่วนผสมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟที่มีเค้กสปันรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ส่วนผสมเยลลี่ลิ้นจี่ด้านบนของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยลิ้นจี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีน้ำเชื่อมตรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้